วาสนาคืออะไรนมัสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้ข้อสงสัยของคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของวาสนาที่เราได้ยินกันว่าวาสนาน้อยวาสนาคืออะไรคะท่านจริงๆวาสนาทางพุทธศาสนาเรานี่เกี่ยวกับบุญนะผู้ที่มีบุญน้อยก็แสดงมีวาสนาน้อยแหละบุญก็คือทรัพย์มันก็ทรัพย์ฝ่ายดีนี่แหละบุญทำแล้วก็ที่ว่าทำแล้วก็ลอยก็คือมีแต่สูงขึ้นสูงขึ้นใช่ไหมคนที่วาสนาน้อยมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นไหมถามดูที่นั่นแหละก็แสดงว่าตัวบุญนั่นแหละเป็นตัวส่งใช่ไหมที่ว่าปุญญานิปรโลกัตสมิงบุญนั่นแหละปฏิฐานก็คือเป็นที่พึ่งก็คือช่วยเราในวันข้างหน้าด้วยปรโลกัตสมิงโลกะในที่นี้มุ่งเอาตัวกายด้วยตัวใจด้วยที่เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็ต้องอาศัยอะไรก็ต้องพึ่งตัวบุญนั่นแหละนั่นแหละคำว่าโลกัตสมิงมุ่งเอาทั้งกายทั้งใจมันแก้ไว้ในมหาติปฐานสูตรในอัตถกถาทุมังคลวิลาสินีมุ่งเอาตัวนั้นแต่เราอยากจะมีวาสนามากก็ต้องทำบุญมากทำบุญมันมีหลายทางนี่ไม่ทำบุญโดยสละทรัพย์อย่างเดียวมัวแต่ให้เงินเนี่ยเราแค่ขั้นหนึ่งก็อยู่ขั้นที่หนึ่งขั้นหนึ่งง่ายดีนี่บันไดขั้นที่สองก็ศีลขั้นที่สามก็คือภาวนาทานศีลภาวนาเอาว่าสองสามก็เหนื่อยแล้วค่ะท่านแล้วถ้าสี่ห้าสี่ก็อัปจายนะอัปจายนะคือลดอีโก้ลดพวกนี้ไงลดอัตตาตัวเองอัตตาตัวเองวิญญาณวัจจะก็ช่วยเหลือเกื้อกูลมีน้ำใจของคนอื่นนะหลายอย่างไปตามขั้นไปทั้ง10ขั้นแหละเพิ่งขั้น5เองงั้นเอาขั้น10เลยได้ไหมคะขั้น10ก็ทิฏฐุชุกรรมทำไมปรับความเห็นให้ถูกต้องนี่ยังเข้าใจว่าเราพอวาสนาน้อยแล้วไม่ทำอะไรแล้วคอยแต่วาสนาอย่างเดียวอยู่นี่ก็นั่นก็แสดงว่าพวกนั้นเนี่ยต้องทิฏฐุชุกรรมแล้วต้องปรับความเห็นให้ถูกต้องจริงๆแล้วสิ่งที่เราได้มาเพราะเราทำมาจะให้คนอื่นทำให้มันจะได้ไหมอ๋อแสดงว่าที่เราได้มามันอาจจะเป็นบุญกรรมแต่ปางก่อนก็นั่นแหละมันต้องจิตตรงนี้เคยสร้างสมมาค่ะแต่พอถ้าเกิดว่าอันนี้แล้วไม่ทำเพิ่มแต่เราไม่ได้ดูข้างหลังไงเราดูแต่ข้างหน้าเลยข้างหลังเหมือนกันข้างหลังกำแพงนี่มันมีอะไรอยู่เราไม่รู้มีขวาผนังอยู่กั้นอยู่แต่เราต้องมองลึกไปขวาผนังโน้นด้วยค่ะอีกส่วนหนึ่งด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวาสนาสร้างได้สร้างได้ด้วยตัวเองสร้างได้ไม่ใช่อาศัยแต่ท่านใช้คำว่าอาศัยแต่พรหมลิขิตอย่างเดียวไม่ได้ต้องกรรมลิขิตด้วยจริงไม่จริงอ่ะการกระทำการกระทำนั่นแหละเป็นตัวลิขิตเราใช่ไหมกรรมนี้กรรมทำแล้วมันจะลิขิตเราไปเองแหละมันจะจัดสรรให้เราเองอย่างที่ท่านใช้คำว่ากรรมมังสัตเตวิภาชติกรรมนั่นแหละเป็นตัวจัดสรรให้มีกำลังใจขึ้นนะคะสำหรับคนที่อาจกำลังคิดว่าตัวเองวาสนาน้อยเราเพิ่มได้ทุกอย่างเพิ่มได้ไม่ต้องไปน้อยใจกับตัววาสนาน้อยก็ตนเองเนาะเราเพิ่มวาสนาขึ้นได้เพิ่มวาสนาคือเพิ่มทำความดีขึ้นค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะวาสนาคือการสร้างความดีหรือบุญกุศลมาตั้งแต่อดีตซึ่งหมายถึงในช่วงชีวิตนี้เลยก็ว่าได้วาสนาจะมีมากหรือมีน้อยนั้นอยู่ที่การสั่งสมความดีของแต่ละบุคคลซึ่งมีไม่เท่ากันไม่ควรนำวาสนาของตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครเราสามารถสร้างวาสนาเองได้ด้วยการทำความดีเพื่อเป็นผลที่ดีเป็นวาสนาให้แก่เราในอนาคตต่อไปค่ะผมเชื่อว่านะคะคุณผู้ชมน่าจะคลายข้อสงสัยหรือข้อหนักใจไปได้เยอะกันเลยทีเดียวนะคะอย่าลืมค่ะถ้าคุณรู้สึกหนักๆหรือมีทุกข์อยู่ในใจแบ่งเบาความหนักของคุณมาให้กับพวกเราได้นะคะตามที่อยู่ตรงนี้ค่ะแล้วอ้อมจะไปตามหาคำตอบมาให้นะคะฝากไว้อีกสักนิดนึงค่ะเติมธรรมะให้ชีวิตวันละนิดนะคะเพื่ออะไรที่ดีขึ้นนะคะลาไปก่อนค่ะธรรมะสวัสดีค่ะThank you.